รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นความสนุกแบบจัดหนักของนานาและเท็ดดี้เลยมีวัตถุดิบ1อย่างนานาเอามาทำเมนูนึงเท็ดดี้เอามาทำเมนูนึงเพราะฉะนั้นความอร่อยการันตีคุณผู้ชมได้เลยค่ะว่าคูณ2แน่นอนและแล้ววันนี้นะฮะวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับปึ๊บอันนี้ก็คือกะทินั่นเองนะครับแหมได้กะทิมาแบบนี้นะอยากรู้แล้วฮะว่าเจ๊เจ๊มีกะทิแบบนี้จะทำอะไรครับวันนี้นานาเอาเจ้ากะทิมาประยุกต์ดีกว่าเอามาทำเมนูขนมที่หลายคนติดใจเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็อยากหาสั่งกินกับเมนูโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้มีชื่อว่าโตเกียวประยุกต์โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าเจ๊จะเอากะทินะฮะไปทำเมนูขนมหวานแบบสมัยใหม่นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับขนมหวานเนี่ยเขาก็ต้องกินต่อท้ายกับอาหารอร่อยๆนะฮะแน่นอนครับวันนี้เท็ดดี้จะทำข้าวมันกะทิกับไก่สะเต๊ะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนมาดูของผมก่อนนะครับโจทย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือกะทินั่นเองนะครับนี่อันนี้โดนลดไซส์มานะฮะพอเจ๊เจ๊เอาไปใช้ก็จะเหลือแค่นี้นะครับพอได้กะทิมาเนี่ยบอกได้เลยว่าในดวงใจของผมเลยนะถ้าแบบจะเป็นเมนูอาหารที่กะทิเน้นๆ เนี่ยต้องเป็นข้าวมันกะทิครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับตัวไก่สะเต๊ะนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูข้าวมันนี่ไม่ใช่แบบข้าวมันไก่นะอันนี้จะเป็นข้าวมันที่หุงด้วยกะทิเวลาทานเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดๆอยู่แล้วก็หอมกะทิมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆปกติจะกินกับส้มตำแต่อันนั้นมันแบบทั่วไปฮะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นแบบไก่สะเต๊ะที่แบบรสชาติเข้มข้นหอมๆแล้วก็หมักกะทิไปอีกอันนี้ผมกะทิคูณ2เลยนะมาขั้นตอนแรกเราจะมาทำในส่วนของข้าวมันกันก่อนนะครับเขาบอกกันว่าวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะวันนี้ครับเราเลือกใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับอันนี้เนี่ยมีเคล็ดไม่ลับจะมาบอกก็คือข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะฮะพอหุงปุ๊บขึ้นหม้อเลยข้าวยังเป็นเม็ดอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแบบนี้นะครับผมช่างตวงวัดเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่ข้าวลงไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะหุงเป็นข้าวมันกะทิบางทีเนี่ยข้าวมันอาจจะติดหม้อหรือมันเข้มข้นจนเกินไปดังนั้นเนี่ยเราเลยผสมกับน้ำเปล่านิดนึงนะฮะรวมกัน2 อย่างนี้โอเคตามด้วยน้ำเปล่านะครับเวลาทานก็จะได้ทานง่ายเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากจนเกินไปเนาะคนพอเป็นพิธีนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะจะได้ตัดรสเค็มนะฮะผมขอเพิ่มน้ำตาลทรายนิดนึงให้หวานๆปลายลิ้นนะฮะตอนทานอันนี้จะฟินมากๆเลยผลเล็กน้อยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรานำข้าวหม้อหุงข้าวได้เลยนะฮะเสียบปลั๊กนะกดปุ่มปึ้งเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ข้าวมันกะทิหอมๆแล้วล่ะครับระหว่างที่เรารอหุงข้าวอยู่นะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับอีกหนึ่งความพิเศษของเมนูนี้ก็คือไก่สะเต๊ะนั่นเองนะครับมาผมจะหมักง่ายๆเลยนะอันนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปตามด้วยผงสะเต๊ะนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราคนผสมจนได้ที่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะฮะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อไก่ส่วนที่ผมชอบมากก็คือสะโพกไก่นั่นเองนะครับแต่เคล็ดไม่ลับก็คือเราจะเลาะกระดูกออกก่อนนะนี่ความชุ่มฉ่ำก็จะยังอยู่ที่สำคัญมีหนังด้วยนะฮะหนังแผ่นใหญ่ๆแบบนี้อร่อยมากๆใส่ลงไปหมักเลยครับถ้ามีเวลานะครับแนะนำนะอย่างน้อยขอครึ่งชั่วโมงให้ตัวกะทิตัวสเต๊ะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่นะครับเวลาเอาไปย่างเอาไปจี่นะมันจะแบบมีความฉ่ำอ่ะแล้วรสชาติเขาก็จะเข้าเนื้อด้วยนะครับมา
เอาละครับหลังจากหมักจนได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับให้เขาร้อนๆเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยใส่น้ำมันลงไปนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นน้ำมันนะคือเราก็เป็นกระทะแบบนอนสติ๊กเนาะมันก็จะไม่ติดกระทะอยู่แล้วล่ะมีน้ำมันเข้าไปด้วยหนังก็จะได้แบบมีเกรียมๆกรอบๆอ่ะเอาละครับเริ่มกระเด็นแบบนี้แต่ว่ากระทะร้อนได้ที่น้ำมันได้ที่แล้วนะฮะนี่เลยนะครับสะโพกไก่ที่เราหมักไว้ครับด้านหนังลงก่อนนะฮะเพื่อความฟินมีเสียงความอร่อยซู่ซ่าแบบนี้แปลว่าใช้ได้2ชิ้นพร้อมกันเลยครับความหิวไม่รอใครเอาละครับคุณผู้ชมครับแง้มๆดูนิดนึงนะครับถ้าหนังของเราเริ่มเกรียมแล้วนะฮะพลิกได้เลยนะครับแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังไฟแรงต่อเนี่ยข้างนอกจะเกรียมครับแต่ข้างในจะยังไม่ค่อยสุกนะเราก็จะต้องหลีไฟนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาเนี่ยค่อยๆสุกทีละช้าๆนะฮะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะยกลงพักไว้แล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมกันนะฮะกับเมนูข้าวมันกะทิไก่สเต๊ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือข้าวมันกะทิของเรานะฮะที่หุงเสร็จแบบนี้เลยนะฮะยังอุ่นๆอยู่เป็นไงฮะสูตรของผมข้าวยังเรียงเม็ดอยู่เลยนะครับที่สำคัญหอมมากๆมาเดี๋ยวเราจะคลดข้าวนะครับลงไปในพิมพ์แบบนี้ข้าวเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นหม้อเลยนี่ดูแบบนี้เลยนะครับเอาละได้แบบนี้นะฮะใส่ลงไปในพิมพ์ครับนี่อันนี้ไม่ได้อวดนะดูนะดูโถข้าวสูตรผมนี่ไม่ติดหม้อนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วข้าวก็ดีสูตรก็ดีคนทำก็เก่งครับด้วยความที่เราจะเสิร์ฟแบบความสวยงามนะฮะคุณผู้ชมแลกมาด้วยกับเวลาอันนี้ก็กดให้แน่นหน่อยนะครับสูตรนี้หมดหม้อเลยได้1พิมพ์นะครับโอเคมาขอกดอีกทีนึงนะเรียบร้อยครับเรียบแปร่เลยได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมขอวางตรงกลางเลยจะได้เห็นพร้อมๆกันเอานะฮะเราก็จะค่อยๆดึงออก1 2 3อันน่ะเป็นไงล่ะครับปรบมือนึกว่าทำข้าวเหนียวหน้านวลนะฮะไม่ใช่อันนี้คือข้าวมันกะทิอันเนี้ยข้าวมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออันนี้สเต๊กไก่นะครับที่เมื่อกี้จี่ไว้จนสุกเดี๋ยวเราจะหั่นพร้อมๆกันแล้วก็มาวางด้านบนเลยมาครับหั่นแบบนี้ต้องมีหนังติดนะฮะชิ้นไหนหนังหลุดนี่มองค้อนกันแน่นอนเลยเอาละอีกหนึ่งชิ้นสังเกตดูนะสูตรนี้นะไก่เนื้อฉ่ำมากนะครับคุณผู้ชมครับเขามีกะทิอยู่ข้างในด้วยนี่ดูสิโอ้ยังฉ่ำอยู่เลยนะนี่น่ากินมากๆเราได้แบบนี้นะครับก็จะถึงขั้นตอนของความสวยงามละเอาละครับได้ไก่แบบนี้นะครับวางด้านบนเลยนี่นี่นะฮะชิ้นใหญ่ๆก็วางริมๆไปแหมอาหารแบบนี้นี่ใครเจอก็ต้องแบบอึ้งเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะขอโรยท็อปปิ้งนิดนึงนะฮะนิดนึงจริงๆอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะแต่อันนี้เพื่อความแบบกรุบกรอบแล้วก็ความเพลิดเพลินในการทานนะฮะหอมเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้โรยลงไปเลยแล้วก็เพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับอันนี้ผักชีสวยๆสักช่อหนึ่งเมนูอร่อยๆจากกะทินะครับของผมเท็ดดี้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมข้าวมันกะทิกับไก่สเต๊ะนะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะ
นานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้ก็เลยใส่ทั้งข้าวกุนเชียงที่สำคัญมีชีสด้วยนะวันนี้เรามีเมนูพริกทอดกรอบเมนูทานเล่นแบบเผ็ดแซ่บจี๊ดมาฝากกันครับวิธีทำต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งลงต้มประมาณ10นาทีตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำใส่พริกขี้หนูที่ต้มไว้ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนพริกสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทพริกทอดใส่ภาชนะจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเผ็ดแซ่บจี๊ดตราไทยเชฟเคล้าผสมไม่เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูพริกทอดกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะโจทย์เป็นกะทิค่ะเราคงไม่เอากะทิมาทำข้าวมันหรือมาทำสเต๊ะนานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะช่วงนี้เห็นเป็นไวรัลเลยหลายคนก็บอกว่าโตเกียวอร่อยโตเกียวอร่อยแน่นอนโตเกียวเป็นขนมขวัญใจวัยเด็กอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ว่าโตเกียวเจ้าอร่อยบางเจ้าใส่กะทิด้วยนะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะแป้งโตเกียวของนานาใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณสังเกตง่ายๆนะแป้งสาลีต้อง TFM นี่มีแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้น TFM เพื่อให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดนะคะคนง่ายเคล็ดลับแรกของเราใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะและผงฟูเราใช้ของแห้งใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนค่ะคุณน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยกระจายแป้งของเราแบบนี้จากนั้นทำหลุมตรงกลางแบบนี้ใส่ไข่นะคะพระเอกของเราค่ะตัวช่วยที่ทำให้แป้งโตเกียวของเรานุ่มแล้วก็หอมอัมพวากะทิ 100% นะคะคนผสมจากนั้นเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองหลังจากที่เราคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยคุณคนง่ายมากๆเลยดูสิถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนเนียนนะคุณกรองเขา1ทีหลังจากทุกอย่างเข้ากันแล้วใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วคำแนะนำนะคะของทุกคนเลยมักจะบอกว่าให้พักแป้งก่อนใช้เพราะว่าแป้งจะได้ดูดความชื้นเข้าไปที่สำคัญน้ำตาลจะละลายดีมากขึ้นค่ะอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลาก็พักข้ามคืนได้ในตู้เย็นนะคะมาเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งส่วนหนึ่งใส่กระบอกไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยการใส่สีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระบอกค่ะเราจะได้มีแป้งโตเกียวของเรา2สีคือมีแป้งสีขาวแล้วก็มีแป้งสีชมพูนะเอาล่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องทาภาชนะของเราก่อนใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะยังไงกระทะก็เป็นกระทะกันติดอยู่แล้วแต่ก็เพื่อความชัวร์ค่ะอันนี้แป้งของเราที่พักไว้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาข้นขึ้นแล้วเขาก็เนียนขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแป้งของเราที่ผสมสีค่ะสูตรเดียวกันผสมสีชมพูเข้าไปเพิ่มความน่ารักก็นี่กิมมิคของเราวันนี้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานยิ่งศักดิ์นะคะเอาไปต้มเสร็จแล้วหั่นเต๋าแบบนี้ค่ะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆค่ะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนอกเหนือจากนั้นโตเกียวประยุกต์ของนานาเนี่ยนะคะใส่ข้าวด้วยค่ะคุณข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจานยิ่งศักดิ์นานาเอามาหุงค่ะเขาหุงง่ายมากข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนกระทะร้อนละลองชิ้นที่1กันก่อนเน้นไฟอ่อนก่อนนะคะหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเรามาใส่ไส้กันใส่ชีสลงไปแบบนี้ใส่กุนเชียงลงไปแบบนี้
กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะจากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เช่นกันนี่ค่ะคุณโอ้โหอิ่มอ่ะไฟอ่อนนะไฟอ่อนนี่ค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยหมูฝอยอบกรอบตราวาสนากินเล่นๆก็อร่อยเอามาใส่โตเกียวประยุกต์ของเราก็เด็ดดวงมากๆเลยโอ้น่ากินที่สุดเลยอ่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะพริกไทยเยอะๆจากนั้นซอสปรุงรสนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเวลาดูว่าโตเกียวของเราได้ที่แล้วเนี่ยนะคะดูยังไงเวลาเราใส่ไส้เยอะๆอย่างเงี้ยหลายครั้งเวลาเราพลิกเสร็จปุ๊บแป้งมันจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆขอบๆเขาจะขึ้นเป็นสีค่ะเราก็จะรู้ว่าเออไกลได้ที่แล้วแล้วเราก็เอาเลยจับกดอึบแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเขาร้อนชาไส้ก็จะทะลักออกมาเพราะว่าเราใส่เยอะมากแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบใส่ลงมาตรงนี้หยิบเสิร์ฟเลยคุณโตเกียวประยุกต์ของเราหน้าตาน่ารักแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะไม่รู้ว่าเราทำเมนูอะไรนานาก็จะโรยกุนเชียงไปนิดนึงนะคะให้เห็นว่าโตเกียวประยุกต์ของเราคือไส้กุนเชียงนะนี่ใส่นี่ค่ะมีฝอยตราวาสนาไปหน่อยนึงใส่ผักไปหน่อยนึงค่ะนานากินผักจะได้แข็งแรงผักชีช่อโต1ช่อโตเกียวประยุกต์เรียบร้อยแล้วค่ะเอามาหุงกับข้าวเป็นข้าวมันกะทิหอมๆนะฮะหรือว่าจะเอามาเป็นหมักไก่สเต๊กก็ได้แล้วเอาไปจี่ก็จะได้แบบกะทิในข้าวหอมๆแล้วก็กะทิจากไก่ที่แบบทอดฉ่ำๆด้วยวันนี้คุณกินโตเกียวแต่ไส้ข้างในเป็นไส้ข้าวเจ้าหุงหอมๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเจอกุนเชียงเป็นก้อนๆที่สำคัญมีหมูฝอยให้ได้เคี้ยวกรุบๆกรอบๆด้วยเรียกได้ว่าโตเกียวประยุกต์สูตรนี้ประยุกต์จริงๆค่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวกะเพราคลุกหมูฝอยมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเลยจ้าใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาสักนิดซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูฝอยอบกรอบตราวาสนาและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งหมูฝอยอบกรอบราวาสนาเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูไม่ติดมันต้มเคี่ยวให้เปื่อยกับเครื่องปรุงเครื่องเทศหอมๆจนงวดนำไปฉีกให้ฝอยแล้วนำไปทอดกับหอมแดงจนกรอบแล้วเอาไปอบไล่น้ำมันอีกทีเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการจะรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยหรือทานเล่นก็เลือกได้เลยจ้าแล้วก็ตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกระเพราทอดกรอบรับประทานกับไข่ดาวและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวกระเพราคลุกหมูฝอยอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.namwasana.com เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจากกะทิของเท็ดดี้และนานาในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มทั้ง2เมนูเลยนะฮะอย่างของผมนะฮะข้าวมันกะทิกับไก่สะเต๊ะเรียกได้ว่าทำได้ไม่ยากเลยนะฮะ
เพียงแค่คุณมีกะทินะเดี๋ยวนี้มีกะทิขวดคุณซื้อเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะฮะเอามาหุงกับข้าวเป็นข้าวมันกะทิหอมๆนะฮะหรือว่าจะเอามาเป็นหมักไก่สเต๊กก็ได้แล้วเอาไปจี่ก็จะได้แบบกะทิในข้าวหอมๆแล้วก็กะทิจากไก่ที่แบบทอดฉ่ำๆด้วยโตเกียวประยุกต์วันนี้ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงตอนทำแป้งแต่รับรองค่ะว่าหลังจากคุณทำแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาแป้งสูตรนี้ไปจี่ได้ยาวๆทั้งวันเลยล่ะเรียกได้ว่าสนุกกันทั้งครอบครัวแน่ๆกับเมนูโตเกียวประยุกต์ของนานาคุณสามารถใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปเพิ่มก็ได้นะแต่วันนี้โจทย์ของนานาได้มาเป็นกะทินานาก็เลยอยากเอาเจ้ากะทิเนี่ยนะคะมาทำเป็นแป้งโตเกียวแล้วไส้ข้างในที่นานาเรียกว่าประยุกต์อ่ะเพราะว่าแทนที่คุณจะกินข้าวกับคุณเชียงแล้วหมูฝอยวันนี้คุณกินโตเกียวแต่ไส้ข้างในเป็นไส้ข้าวเจ้าหุงหอมๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเจอกุนเชียงเป็นก้อนๆที่สำคัญมีหมูฝอยให้ได้เคี้ยวกรุบกรุบกรอบๆด้วยเรียกได้ว่าโตเกียวประยุกต์สูตรนี้ประยุกต์จริงๆค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังค่ะหรือสามารถเซิร์ชหานะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารและเบเกอรี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวได้อีกเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบโอ้โหไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีเลยเห็นแบบนี้แต่ของผมดีกว่าฮะของเขานี่แบบดูแบบมันดูแอดวานซ์น่ะของผมง่ายๆจับต้องได้ครับคุณผู้ชมเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับและช่วงนี้เนี่ยยังเป็นแบบกระแสของวาเลนไทน์อยู่ด้วยนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้สามารถให้กันได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าของผมเนี่ยเนื้อเค้กนุ่มมากๆเพราะว่าเป็นสปันสูตรที่แบบพรีเมียมจริงๆอันนี้แบบความลับกับคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ลองทำตามนะครับเอาสูตรหมามี่มาแน่ๆเลยก็คงแบบทำแบบอาจจะทำได้ไม่ได้ก็ไปขอหมามี่แน่ๆให้หมามี่ช่วยหรือเปล่านะทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยจัดใส่ภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะ